วันนี้ผมก็อยากจะกล่าวถึงหัวข้อของเรื่องของสันติสุขนะครับพี่น้องในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกท่านก็รับผลกระทบไม่มากก็น้อยจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับแต่ว่าภัยเศรษฐกิจก็ยังรอเราอยู่ข้างหน้านะครับหลายคนก็อาจจะยังมีความกังวลมีความคิดอยู่ว่าแล้วต่อไปภายหน้าเราจะรอดไหมเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับอยากให้พระวจนะตอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่นำกันน้ำใจมาให้กับพี่น้องทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ต่อไปนี้เราต้องทำงานหนักขึ้นเยอะเลยเราทำงานหนักมาเยอะแล้วเราจะต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกเราจะไหวไหมเนี่ยนะครับหวังว่าพระวจนะในตอนนี้จะนำการหนุนน้ำใจและนำหลักการที่จะช่วยทำให้เราทั้งหลายนั้นมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะครับพระวจนะที่ผมจะกล่าววันนี้อาจจะเป็นพระวจนะที่ไม่ใช่เป็นตอนที่ทุกคนคุ้นเคยหรือคิดถึงเมื่อเรากล่าวถึงสันติสุขนะครับแต่ว่าเป็นพระวจนะที่จะให้หลักการเราได้อย่างดีมากจริงๆนะครับอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับจากพระธรรมอพยพบทที่23ข้อ10ถึง19นะครับพระวจนะพระเจ้าได้กล่าวว่าตลอด6ปีจงหว่านพืชในนาของเจ้าและเกี่ยวเก็บผลแต่ปีที่7นั้นจงงดเสียปล่อยให้นานั้นว่างอยู่เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนของเจ้าเก็บกินส่วนที่เหลือนั้นก็ให้สัตว์ป่ากินส่วนสวนองุ่นและสวนมะกอกเจ้าจงทำเช่นเดียวกันจงทำงานของเจ้า6วันแต่ในวันที่7นั้นจงหยุดพักเพื่อโคและลาของเจ้าจะได้พักและบุตรชายแห่งทาสีของเจ้ากับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วยทุกสิ่งที่เราสั่งพวกเจ้านั้นจงถือรักษาให้ดีและห้ามออกนามพระอื่นๆห้ามกล่าวให้ได้ยินจากปากของเจ้าจงฉลองเทศกาลเลี้ยงให้เกียรติเราปีละ3ครั้งจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อ7วันตามที่เราสั่งเจ้าไว้แล้วตามเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนอาบีบเพราะในเดือนนั้นเจ้าออกจากอียิปต์ห้ามผู้ใดมาเข้าเฝ้าเรามือเปล่าและจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนาเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปีเมื่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้าให้ผู้ชายทุกคนของเจ้าเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์องค์เจ้านายปีละ3ครั้งห้ามถวายเลือดจากเครื่องสัตวบูชาของเราพร้อมกับขนมปังใส่เชื้อและห้ามปล่อยให้ไขมันในเทศกาลเลี้ยงของเราเหลืออยู่จนถึงรุ่งเช้าจงนำส่วนที่ดีที่สุดของพืชผลจากที่ดินของเจ้ามายังพระนิเวศของพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมของแม่มันเลยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขออธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพระวจนะของพระเจ้าให้เราทั้งหลายนั้นเปิดใจในวันนี้ให้พระวจนะของพระเจ้านั้นมากล่าวมาสอนมาเตือนสติมาหนุนน้ำใจมาสร้างชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างขอพระเจ้าได้รับประเกียรติสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวผ่านพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่ฐานในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเรากล่าวถึงสันติสุขนะครับหลายคนก็จะนึกถึงการที่เราอาจจะไปพักร้อนนะครับอาจจะไปนอนอยู่ในป่าไปพักอยู่ในที่ที่สงบนะครับไม่มีความสับสนวุ่นวายนะครับเราออกจากกรุงเทพไปเพราะว่ากรุงเทพนั้นก็มีรถติดมีปัญหามลพิษต่างๆสันติสุขนั้นหมายถึงการที่ เราอาจจะได้ไปอยู่บนภูเขาหรือได้ไปอยู่ริมทะเลสาบภาพเงียบๆสงบนะครับมองไปรอบข้างก็ไม่มีความสับสนวุ่นวายนั่นคือความหมายของสันติสุขของคนจำนวนมากนะครับซึ่งนั่นก็เป็นแง่หนึ่งหรือเป็นลักษณะหนึ่งของสันติสุขแต่ว่าในความเป็นจริงชีวิตของเรานั้นคงไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพแบบนั้นได้คำถามก็คือว่าเราจะสามารถมีสันติสุขได้หรือไม่ในภาวะชีวิตปกติประจำวันของเราที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบเต็มไปด้วยอาจจะเป็นภาระปัญหาแรงกดดันที่เราจะต้องได้รับนะครับคำตอบง่ายๆก็คือเป็นไปได้อย่างแน่นอนพระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายนั้น มีสันติสุขนะครับเราคงไม่สามารถที่จะไปพักร้อนอย่างที่ได้กล่าวไปขึ้นไปบนภูเขาไปที่ริมทะเลสาบได้ตลอดไปถามว่าในชีวิตของเราประจำวันนั้นเราจะสามารถมีสันติสุขในใจของเราได้เช่นไรนะครับสงบสุขในโลกที่สับสนคือหัวข้อของคำเทศนาของผมนะครับในวันนี้ที่อยากจะกล่าวเราจะสามารถมีความสงบสุขในท่ามกลางโลกที่สับสนได้อย่างไรนะครับสามสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวถึงที่เราสามารถเรียนรู้จากพระวจนะในตอนนี้ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราต้องการได้รับสันติสุขนะครับเราจะต้องรู้จักการละเว้นจากการงานนะครับเราจะต้องละเว้นจากการงานอาจจะฟังดูดีใช่ไหมครับละเว้นจากการงานแล้วก็หลายท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้นี่คงเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็คิดอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถเลือกได้ผมเชื่อว่าคนจำนวนมากนั้นคงไม่อยากที่จะคิดที่อยากจะทำงานอาจจะมีความคิดว่าอยากจะเก็บเงินทำงานหนักให้มากที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งและเมื่อเป็นไปได้นั้นก็อยากจะเกษียณก่อนวัยเกษียณได้ซ้ำไปเป็นไปได้ก็อยากจะหยุดจากงานเลยนะครับไม่ทราบว่าพี่น้องเคยเห็นเสื้อยืดหรือเปล่าครับที่พิมพ์ข้อความบนเสื้อยืดว่า I hate Monday หรือว่าฉันเกลียดวันจันทร์นะครับเพราะว่าชอบวันศุกร์นะเพราะวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เดี๋ยวก็จะได้พักแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์แต่พอจะมาถึงวันจันทร์เนี่ยโอ้ฉันเกลียดมากเลยเพราะว่าฉันต้องไปทำงานแล้วก็ต้องทำงานอีกตั้งหลายวันกว่าจะได้พักอีกสักครั้งหนึ่งงานนั้นกลายเป็นภาระหนักแทนจะกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่นำความสุขมายังชีวิตของคนจำนวนมากนะครับในด้านหนึ่งนั้นคนนั้นก็ไม่อยากจะทำงานแท้จริงคนจำนวนมากถ้าเลือกได้ไม่อยากจะทำงานนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามคนบางคนนั้นสนุกกับชีวิตได้อย่างมากถ้าได้ทำงานนะครับแล้วก็ทำมากขึ้นเรื่อยๆงานกลายเป็นความสนุกคนจำนวนมากนั้นงานเป็นเพียงแต่หนทางในการหามาซึ่งรายได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากทำงานแต่คนจำนวนหนึ่งนั้นงานไม่ใช่เป็นเพียงหนทางการได้มาซึ่งรายได้แต่งานนั้นเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความหมายของชีวิตงานในตัวมันเองคือความสุขเป็นสิ่งคล้ายๆกับเป็นสิ่งเสพติดด้วยซ้ำไปเขาไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้พี่น้องที่รักยิ่งแท้ที่จริงหลายท่านรวมทั้งเราทั้งหลายที่นี่นั้นเมื่อมารู้จักพระเจ้าผมเชื่อว่าเราสนุกกับงานใช่ไหมครับแล้วผมไม่ได้พูดถึงงานเพียงแต่งานในฝ่ายโลกที่เราทำงานมาเพื่อให้ได้รายได้แต่ผมกำลังพูดถึงงานรับใช้แน่นอนเรามารู้จักพระเจ้านะครับเราพบคำตอบเราพบหนทางแห่งความรอดเราก็อยากจะนำความรอดนั้นไปเล่าให้กับคนอื่นฟังนะครับและเราก็รู้ว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาครั้งเดียวเราตายครั้งเดียวและอยากใช้ชีวิตเพียงชีวิตเดียวนี้ให้เกิดผลสูงสุดผมเองก็มีปรัชญาเช่นนั้นว่าเราเกิดมาครั้งเดียวผมเกิดมาครั้งเดียวผมอยากจะใช้ชีวิตเดียวที่มีอยู่นี้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกแห่งความหมายของชีวิตที่เราได้อยู่ใช่ไหมครับหลายครั้งเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราสนุกกับการรับใช้พระเจ้าสนุกมากจนเราไม่สามารถที่จะแตะเบรกได้แล้วเราก็รับใช้หนักขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนเราอาจจะเจ็บป่วยแล้วก็เราก็ไม่อยากจะพักเพราะเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้นั้นนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความรู้สึกว่าเราชีวิตของเราได้อยู่อย่างมีความหมายแต่พี่น้องที่รักยิ่งถ้าเรานั้นอยากจะมีความยั่งยืนในชีวิตนะครับทั้งการยั่งยืนในการดำรงชีวิตนะครับในการที่จะมีชีวิตยืนยาวและก็มีความยั่งยืนในการรับใช้ด้วยวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดพักบ้างนะครับหยุดพักบ้างไม่ได้หมายความว่าจากนี้ไปเราหยุดไปเลยแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดพักบ้างนะครับหลายครั้งนั้นในการทำงานไม่ว่าจะการทำงานฝ่ายโลกหรือว่าในการทำงานรับใช้พระเจ้าเราทำงานหนักมากและเราก็ยังสามารถที่จะทำต่อไปสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือความรู้สึกล้าไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้แต่เราทำไปด้วยความล้าไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้ แต่ว่าเราทำไปเหมือนกับว่าทำเป็นรูทีนทำเป็นวัฏจักรทำเป็นเหมือนกับเครื่องจักรไม่ได้แปลว่าเราไม่รักในสิ่งที่เราทำแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ได้มีความสดชื่นแล้วนะครับไม่ได้มีความสดใหม่ไม่ได้มีความคิดใหม่ๆไม่ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับไม่ได้มีสิ่งใหม่ที่เราจะนำเสนอให้กับอาณาจักรหรือให้กับคนของพระเจ้าเราเพียงแต่เป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปเรื่อยๆพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่พระเจ้าอยากให้เรานั้นเมื่อทำงานมาจนถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีการพักนะครับพักเป็นช่วงๆเพื่อจำรับการรื้อฟื้นเพื่อจะมีความสดชื่นนั่นคือหลักการพระคัมภีร์นะครับอพยพบทที่23ข้อ10ถึง11ตลอด6ปีจงหว่านพืชในนาของเจ้าและเกี่ยวเก็บผลแต่ในปีที่7นั้นจงงดเสียปล่อยให้นานั้นว่างอยู่อันนี้เป็นหลักการที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับเราทั้งหลายนั้นคงคุ้นเคยกับเรื่องของสะบาโตของการทำงาน6วันและพักในวันที่7เนี่ยใช่ไหมครับพระเจ้านั้นสร้างโลกหรือสร้างจักรวาลนี้โดยใช้เวลา6วันและในวันที่7นั้นพระเจ้าหยุดพักนะครับขนาดพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจอย่างไม่จำกัดพระเจ้าก็ยังสำแดงหลักการแห่งการพักให้กับคนของพระองค์ได้รับรู้และได้เรียนแบบว่าถ้าพระเจ้าพักเราทั้งหลายก็ต้องพักเช่นกันเราคงคุ้นเคยกับหลักการนั้นนะครับในปฐมกาลบทที่1เรื่องของการที่พระเจ้าทำงาน6วันและพักในวันที่7แต่สิ่งที่เราได้อ่านไปนั้นในอพยพบทที่23เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นพระเจ้าเท่านั้นและมนุษย์เท่านั้นที่ทำงานและต้องพักขนาดที่ดินผืนดินที่มีการหว่านพืชลงไปนั้นมีการทำงานทำกสิกรรมนั้นทำได้6ปีปีที่7ก็ยังต้องพักหลักการแห่งสะบาโตนั้นไม่ได้เป็นหลักการที่ใช้ในเฉพาะกับคนเท่านั้นขนาดผืนดินก็ยังจะต้องพักด้วยเช่นกันพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าทรงโปรดสอนเราในวันนี้ว่าสะบาโตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสะบาโตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับอพยพ23ข้อ12เพื่อโคและลาของเจ้าจะได้พักใช่ไหมครับผืนดินต้องพักแล้วก็สัตว์ที่เราใช้ในการทำงานทำอาชีพประกอบอาชีพของเราก็จะต้องพักด้วยเช่นกันและบุตรชายแห่งทาสีของเจ้ากับคนต่างด้าวก็จะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วยเห็นไหมครับหลักการแห่งการพักนั้นก็คือเพื่อที่เราทั้งหลายจะสดชื่นมันไม่ใช่เพียงแต่พักเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวเราจะล้มฟุบไปเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงขึ้นมาทำงานหรือเราจะเจ็บป่วยพักเพียงแต่ไม่ใช่เพื่อให้ไม่เจ็บป่วยแต่พักเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นมีความสดชื่นมีความคิดใหม่ๆนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะนำกลับมาใช้ในงานของพระเจ้าด้วยพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้านั้นต้องการให้เราทั้งหลายนั้นมีความสดชื่นนะครับการที่เราต้องพักนั้นผมอยากจะบอกว่าเราไม่ได้พักเพียงแต่เฉพาะในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นหลายคนคิดว่าโอเคสะบาโตของเรานั้นคือการที่วันอาทิตย์เรามานะครับเรามาพักในการแสวงหาพระเจ้าเรามานมัสการพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแล้วผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องฝ่ายวิญญาณของเราแต่มนุษย์เรานั้นเราไม่ได้เป็นเพียงแต่มนุษย์ในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นเรายังเป็นมนุษย์ในฝ่ายร่างกายเราเป็นมนุษย์ในฝ่ายจิตใจเรามีอารมณ์มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพักในทุกฝ่ายด้วยเช่นกันเราต้องดูแลร่างกายของเรานะครับทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อเรานั้นจะไม่ล้มป่วยไปในฝ่ายทางอารมณ์ของเราในฝ่ายทางจิตใจของเราเราก็ต้องรู้ว่าเราจะสามารถพักยังไงให้อารมณ์ความรู้สึกของเราดีนะครับเราอาจจะไปทำงานในวันรุ่งขึ้นนะครับเรานอนพอเราไปทำงานเราไม่เหนื่อยในฝ่ายร่างกายนะครับเราไม่อ่อนล้าในฝ่ายร่างกายแต่การที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับเราอาจจะตื่นวันรุ่งขึ้นเราไปทำงานแต่ว่าอารมณ์เราไปเสียในที่ทำงานนะครับหรือว่าอารมณ์เราไปเสียกับทีมงานของเรานะครับในกลุ่มแคร์ของเราเพราะว่าเราไม่ได้พัก ในฝ่ายอารมณ์ของเรานั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นเช่นนั้นนะครับพระเจ้าอยากให้เราพักในทุกๆฝ่ายนะครับหรือว่าเรารับใช้พระเจ้าหนักมากนะครับเรานอนอย่างเพียงพอเราทานอย่างเพียงพอนะครับแต่ว่าในฝ่ายวิญญาณของเราไม่ได้พักเพราะว่าเราไม่ได้อธิษฐานอย่างเพียงพอเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์อย่างเพียงพอเราไม่ได้มีอาหารในฝ่ายวิญญาณที่เข้ามาหล่อหลอมเราอาจจะรับใช้พระเจ้าดูเหมือนภายนอกดีแต่ภายในเรารู้สึกว่าเราห่างไกลจากพระเจ้าอย่างมากพระเจ้าก็ไม่อยากให้เราเป็นเช่นนั้นนะครับพระองค์อยากให้เรานั้นพักในทุกๆฝ่ายทั้งในฝ่ายร่างกายในฝ่ายจิตใจนะครับในฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำและทำให้เราได้มีการพักผ่อนจริงๆในฝ่ายทางจิตวิญญาณนะครับแน่นอนคือการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าคือการที่เรานั้นติดสนิทกับพระเจ้านะครับคือการที่เรานั้นอ่านพระคัมภีร์บางคนนั้นจะมีความรู้สึกว่าสามารถเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าได้ทำบางอย่างนะครับซึ่งแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันบางคนนั้นอธิษฐานเป็นสิ่งที่ช่วยเขาในการรู้สึกว่าต่อติดกับพระเจ้าได้อย่างง่ายมากบางคนคือการได้เปิดเพลงนมัสการฟังหรือการได้หยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นกีตาร์หรือการได้อ่านพระคัมภีร์ซึ่งแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเรามีช่องทางที่เราจะเชื่อมกับพระเจ้าได้อย่างง่ายที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องฝ่ายทางกายภาพก็คงจะคล้ายๆกันเราทั้งหลายนั้นต้องนอนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับในเรื่องฝ่ายจิตใจตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนหน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นะครับเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เราแต่ละคนนั้นจะพักในทางอารมณ์ในทางจิตใจนั้นที่แตกต่างกันนะครับบางคนนั้นการทานอาหารที่อร่อยนะครับไม่เพียงแต่ทานเพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์แต่การได้ออกไปขับรถไปเรื่อยๆไปตามซอยต่างๆนะครับหรือว่าเช็คบนอินเทอร์เน็ตดู Google บ้างว่ามีร้านอาหารตรงไหนที่เขารีวิวกันดีๆมากๆก็ไปทานนั่นเป็นการทานอาหารไม่เพียงแต่ในฝ่ายร่างกายแต่เป็นการทานอาหารในฝ่ายจิตใจนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่อย่าทานมากจนเกินไปก็แล้วกันบางคนนั้นมีความสุขกับการได้ออกไปวิ่งนะครับหรือออกไปเดินในสวนหรือได้ออกไปถ่ายภาพนะครับมันเป็นความสุขอย่างมากที่ได้ออกไปเจอผู้คนเดินตามถนนหรือบางคนนั้นเขาพักในฝ่ายจิตใจจากการไปพูดคุยกับเพื่อนนะครับบางคนไม่ชอบไปเจอคนเยอะๆถ้าออกไปแล้วรู้สึกหมดแรงอยากจะอยู่กับบ้านอยู่คนเดียวอ่านหนังสือแต่บางคนนั้นชอบถ้าอยู่บ้านแล้วหมดแรงถ้าไม่ได้เจอคนนะครับจะมีความรู้สึกเหนื่อยมีความรู้สึกล้าแต่ออกไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์ไปพูดคุยจะมีความรู้สึกได้รับการผ่อนคลายทางอารมณ์เรานั้นต้องรู้จักการสังเกตตัวเองและรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรานั้นคลายเครียดหรือว่ามีความผ่อนคลายทางอารมณ์หรือบางคนได้เล่นกับลูกนะครับก็มีความรู้สึกได้รับการผ่อนคลายเป็นอย่างมากเราต้องรู้จักการสังเกตตัวเองนะครับพี่น้องผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่าให้พี่น้องนั้นสร้างระบบที่จะให้เรานั้นช่วยให้เรามีการพักแล้วมีความรู้สึกสดชื่นซึ่งผมคิดว่าหลักการหรือว่าคำแนะนำที่พระเจ้าไกด์ไลน์ที่พระเจ้าให้กับมนุษย์นั้นก็ง่ายๆนะครับเราทำงาน6วันเราพัก1วันนะครับในทุกสัปดาห์นั้นอยากจะให้เรามีโอกาสนะครับทำงานก็ทำอย่างเต็มที่ทำให้หนักนะครับและเมื่อพักเราก็พักอย่างเต็มที่เพื่อจะเรานั้นจะมีความสดชื่นได้รับเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าและพี่น้องเวลาที่เราพักนี้นะครับอย่าเพียงแต่ทำสิ่งที่เราชอบและทำจนหักโหมมากจนเกินไปนะครับเช่นบางคนบอกว่าโอกาสที่เรานั้นได้พักในฝ่ายจิตใจคือการได้ไปยิมนะครับไปออกกำลังกายซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายออกจนหักโหมมากจนวันรุ่งขึ้นป่วยไปเลยนั่นก็เรียกว่าเราไม่ได้พักอย่างถูกต้องนะครับแต่ว่าเรานั้นหักโหมมากจนเกินไปนะครับหรือว่าบางคนบอกโอ้เราชอบไปเดินไปปีนเขานะครับลาพักร้อนประจำปีไปแล้วก็ไปทำอะไรหนักมากหนักพอกลับมาแล้ว ก็ต้องลาป่วยต่อนะครับอันนั้นผมก็คิดว่าอาจจะเป็นการพักที่ไม่เหมาะสมนะครับทำอย่างเกินไปหรือทำหักโหมมากจนเกินไปก็อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่าหลักการแรกถ้าเราอยากจะมีความสุขสงบนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายบางครั้งเราอาจจะต้องปลีกตัวนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องพักนะครับสงบในทุกๆด้านทั้งฝ่ายร่างกายทั้งฝ่ายจิตใจแล้วก็ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งแต่ทั้ง3ด้านนี้ก็จะช่วยเราให้สามารถที่เราจะมีสันติสุขอยู่ในพระเจ้าได้นะครับนั่นคือประการแรกนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปอันที่2คือการที่เรานั้นเข้าหาพระเจ้านะครับอันที่2คือการที่เรานั้นเข้าหาพระเจ้าไม่เพียงแต่เราละเว้นจากการงานของเรานะครับแต่เราต้องพาตัวของเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยอพยพบทที่23ข้อ14จงฉลองเทศกาลเลี้ยงให้เกียรติเราปีละ3ครั้งนะครับในพระคัมภีร์เดิมนั้นพระเจ้าทรงโปรดสั่งให้คนอิสราเอลนั้นต้องเดินทางจากบ้านของเขาจากที่ต่างๆนะครับเมืองต่างๆที่เขาอาศัยอยู่นั้นรอบอิสราเอลนั้นก็เดินทางมาในเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็มาเฉลิมฉลองในเทศกาลหลัก3เทศกาลด้วยกันนะครับข้อ17ให้ผู้ชายทุกคนของเจ้าเข้าเฝ้าพระเยโฮวาองค์เจ้านายปีละ3ครั้งนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็พระเจ้าบอกว่าต้องมาเป็นสุภาพสตรีก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะตามสามีตามครอบครัวมาด้วยหรือไม่แต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษนั้นก็ต้องมานะครับอะไรคือเทศกาล3เทศกาลที่คนต่างๆต้องมานะครับข้อที่15จงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อ7วันตามที่เราสั่งเจ้าไว้แล้วตามเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนอาบีบเพราะในเดือนนั้นเจ้าออกจากอียิปต์ห้ามผู้ใดมาเข้าเฝ้าเรามือเปล่านะครับเทศกาลแรกที่พระเจ้าทรงโปรดให้คนอิสราเอลนั้นต้องเข้ามาเฉลิมฉลองที่เยรูซาเล็มนั้นก็คือเทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เชื้อนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง2เทศกาลนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับเทศกาลนี้เขาก็เฉลิมฉลองเพื่อที่จะระลึกถึงครั้งหนึ่งที่พระเจ้านั้นทรงโปรดปลดปล่อยบรรพบุรุษของคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เพื่อจะเป็นอิสระและเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับจะเรียกว่าเป็นเทศกาลอันใหญ่ยิ่งที่สุดเทศกาลหนึ่งของอิสราเอลก็ว่าได้นะครับและเมื่อพระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอลนั้นเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้ถึงขนาดที่พระเจ้าบอกให้เขาเปลี่ยนปฏิทินเลยนะครับเปลี่ยนการนับปฏิทินกลายเป็นว่าให้มันนับวันที่เขาเฉลิมฉลองปัสกานี้เนี่ยให้เป็นเหมือนกับวันปีใหม่ของชนชาติอิสราเอลนะครับกำลังบอกว่าพระเจ้าให้เขาเฉลิมฉลองเหมือนกับเป็นการนับหนึ่งใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของประชาชาติของเขาเลยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆที่คนอิสราเอลนั้นต้องเดินทางมายังเยรูซาเล็มเพื่อที่จะมาเฉลิมฉลองปัสกาและเทศกาลที่2ในข้อที่16และจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนาเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปีเมื่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้าเทศกาลที่2นี้ก็คือเทศกาลสัปดาห์นะครับเทศกาลสัปดาห์ซึ่งเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองนะครับในสัปดาห์ที่7นับจากเทศกาลปัสกานะครับถึงเรียกว่าเทศกาลสัปดาห์นะครับ7749วันที่50หลังจากปัสกาก็เฉลิมฉลองเทศกาลนี้นะครับเราก็เรียกเทศกาลนี้อีกเทศกาลหนึ่งในชื่อที่เราคุ้นเคยคือเพนทาคอสนะครับเพนทาคอส50วันที่50หลังจากวันปัสกานะครับ7×7สัปดาห์7สัปดาห์หลังจากนั้นก็มานมัสการเฉลิมฉลองนะครับในเทศกาลสัปดาห์การเก็บเกี่ยวเก็บพืชผลนะครับแล้วก็เทศกาลที่3นะครับและจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนาเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปีนะครับไม่เพียงแต่ผลแรกแต่การเก็บพืชผลปลายปีนะครับเป็นเทศกาล ที่3นะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยในนามของเทศกาลอยู่เพิงนะครับเทศกาลอยู่เพิงเทศกาลนี้ก็จะเฉลิมฉลองในช่วงการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงนะครับคนอิสราเอลนั้นก็จะมีการสร้างเพิงนะครับที่เป็นการเอากิ่งไม้แล้วก็เอากิ่งไม้พวกใบไม้ต่างๆมาสร้างเป็นเพิงหรือว่าจะใช้เต็นท์นะครับเพื่อที่จะพักมาพักชั่วคราวนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนี้เทศกาลนี้ก็เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงการที่คนอิสราเอลนั้นเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่พระเจ้าปลดปล่อยเขาออกมาจากอียิปต์แล้วเขาก็เดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ต้องพักอยู่ในเต็นท์นะครับแน่นอนพอเขาเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็ไม่ต้องพักอยู่ในเต็นท์อีกต่อไปก็สามารถสร้างบ้านที่ถาวรได้แต่ทุกครั้งที่มีการระลึกถึงเทศกาลอยู่เพิงหรือเฉลิมฉลองในเทศกาลอยู่เพิงนั้นก็นอนอยู่ในเต็นท์เพื่อจะจำลองเหตุการณ์นั้นที่บรรพบุรุษของเขานั้นได้เดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารและก็พักอยู่ในเต็นท์นะครับและในตลอด40 ปีนั้นเองในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าก็ดูแลพวกเขานะครับประทานอาหารนั่นคือมานานะครับและประทานน้ำให้กับเขาประทานปกป้องดูแลเขาในตลอด40 ปีให้เขาอันมีชีวิตที่ดีนะครับนี่ก็คือ3เทศกาลหลักที่เขาทั้งหลายนั้นเฉลิมฉลองเพื่อที่จะระลึกถึงสิ่งดีที่พระเจ้าทรงโปรดที่จะกระทำเพื่อจะได้พาชีวิตของเขานั้นให้ใกล้ชิดพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักยิ่งถ้าเรานั้นต้องการที่จะมีความสงบสุขในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับแน่นอนเราพักนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำได้อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็มีการไปพักนะครับในฝ่ายร่างกายเราก็นอนพักนะครับแล้วก็ฝ่ายจิตใจนะครับเราอาจจะอ่านหนังสือเราอาจจะเล่นดนตรีเราอาจจะขับรถไปต่างจังหวัดนะครับไปพักแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรานั้นต้องพาตัวของเราให้เข้าหาพระเจ้าให้ใกล้ชิดพระเจ้านั่นเป็นการพักในระดับที่ลึกที่สุดนะครับที่ไม่ใช่เป็นเพียงในฝ่ายร่างกายหรือในฝ่ายจิตใจนะครับหรือในฝ่ายทางอารมณ์เท่านั้นแต่เป็นการเข้ามาเพื่อที่จะติดสนิทกับพระเจ้าจริงๆพี่น้องที่รักยิ่งหลายครั้งเราอาจจะพักในฝ่ายร่างกายนะครับนอนอย่างมากแต่เราตื่นมาเราอาจจะมีความรู้สึกยังมีความเหนื่อยข้างในนะครับหรือว่าเราอาจจะไปขับรถไปต่างจังหวัดนะเราเครียดมากข้างในเราไปพักเราไปทำกิจกรรมต่างๆไปทำงานอดิเรกที่เราชอบแต่ว่าเรากลับมานั้นเราก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่าเหนื่อยข้างในลึกๆจริงๆนะครับหรือว่าเราทำงานแล้วมีความเครียดมากเราเจอแรงกดดันเรามีความกลัวเรามีความกังวลนะครับในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับมีความกังวลที่อยู่ภายในจริงๆเป็นไปได้นะครับว่าท่านอาจจะไม่ได้มีการพักในฝ่ายวิญญาณจริงๆท่านไม่ได้พาตัวของท่านเข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องแม้สถานการณ์ข้างนอกอาจจะมีปัญหาเป็นอย่างมากนะครับในสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจภายหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับคนบางคนอาจจะมองว่าโอ้ไม่มีปัญหาทุกอย่างอาจจะรื้อฟื้นอาจจะเป็นปกติอาจจะดีกว่าเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะครับท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าทรงครอบครองอยู่พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งนะครับผมอยากจะหนุนน้ำใจเราให้พาตัวของเราเข้ามาหาพระเจ้ามาฟังเสียงพระเจ้ามารับการหนุนจิตชูใจที่มาจากพระเจ้าพี่น้องผมอยากจะให้ทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นวันปกติที่เราอธิษฐานที่เรานมัสการส่วนตัวเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์อย่าเพียงแต่เราทำเป็นประเพณีทำเป็นความเคยชินที่จริงการทำเป็นความเคยชินก็ยังดีกว่าไม่ทำนะครับแต่ผมอยากจะให้เรานั้นคาดหวังไปมากกว่านั้นว่าทุกครั้งที่เรามาเฝ้าเดี่ยวทุกๆวันเนี่ยอยากหนุนน้ำใจให้พี่น้องเฝ้าเดี่ยวทุกๆวันนะครับการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยถ้าเราได้เฝ้าทุกวันสมมุติว่าเราเฝ้า15 นาทีถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องไม่มีเวลาจริงๆนะครับเฝ้าทุกวันวันละ15 นาทีดีกว่าเฝ้าสัปดาห์ละครั้งละ2 ชั่วโมงนะครับการที่เราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้ามาหาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับและถ้าพี่น้องคิดว่าทำทุกๆวันละ15 นาทีเนี่ยพี่น้องยังไม่อิ่มนะครับพี่น้องอยากจะสมมุติวันเสาร์เนี่ยนะครับอยากจะมีเวลายาวๆชั่วโมงนึงที่ท่านอาจจะแช่อยู่ใน การทรงสถิตของพระเจ้านะครับเปิดเพลงนมัสการแล้วก็อยู่ส่วนตัวหรือว่าเล่นดนตรีอยู่ส่วนตัวแล้วก็เข้าหาพระเจ้าพี่น้องทำเลยนะครับผมอยากหนุนใจให้พี่น้องทำผมอยากให้ทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยเรามีการสงบใจจริงๆและอยากพี่น้องคาดหวังให้พระเจ้ามาสัมผัสนะครับคาดหวังอยากให้พระเจ้านั้นมาแตะต้องเราพี่น้องจำได้ไหมครับว่าครั้งสุดท้ายที่พระเจ้ามาพูดกับท่านแบบยานเจาะจงนะครับเจาะจงพระเจ้ามาเจาะชีวิตของท่านมาแตะมารื้อฟื้นชีวิตของท่านมาซ่อมแซมชีวิตของท่านเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ท่านมีประสบการณ์แบบนั้นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ครั้งสุดท้ายที่มีประสบการณ์แบบนั้นคือเราไปค่ายนะครับอาจารย์เทศนาบนเวทีและพระเจ้าแตะใจเราเป็นอย่างมากและในตอนท้ายของคำเทศนาอาจารย์เชิญที่ประชุมให้ออกมาข้างหน้าและเราก็ออกมาเราถวายตัวเราร้องห่มร้องไห้และพระเจ้ามาเยียวยาเราจริงๆนะครับพี่น้องผมอยากจะบอกว่าสิ่งนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ที่บ้านของเราสิ่งนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ในห้องนอนของเรานะครับอย่าคาดหวังแต่ว่าเราต้องรอไปค่ายไปรีทรีตไปเจอคนมากๆพระเจ้าจึงจะแตะต้องเราได้นะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าต่อไปเราก็ไม่ต้องไปค่ายเพราะว่าเราก็มีพระเจ้าส่วนตัวที่บ้านได้แน่นอนคงมีความแตกต่างกันนะครับพระเจ้าก็หลายครั้งก็มีการเฉลิมฉลองเหมือนคนอิสราเอลนะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เขามาเฉลิมฉลองทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์นะครับแต่เขาอยู่กับบ้านเขาก็ต้องมีสะบาโตประจำสัปดาห์แต่ปีละ3ครั้งเขาก็มาเฉลิมฉลองด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยมีค่ายก็เพียงแต่ปีละครั้งก็อยากให้พี่น้องไปจริงๆนะครับแต่เราก็ไม่ใช่ว่ารอแต่เฉพาะว่าเราไปค่ายเราถึงจะใกล้ชิดพระเจ้าได้อยู่กับบ้านนะครับเราก็มีเวลาส่วนตัวที่พระเจ้ามาสัมผัสแตะต้องเราได้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่พิเศษแบบนั้นทุกวันเท่ากันไม่เป็นไรแต่อยากให้คาดหวังว่าอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละครั้งเนี่ยนอกจากวันอาทิตย์แล้วนะครับอยากให้เราคาดหวังจริงๆว่าเราเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าจะมาสัมผัสกับเราอ่านพระคัมภีร์เหมือนพระเจ้ามาเทศให้เราฟังผ่านพระวจนะในตอนนั้นมันเหมือนกับโอ้มันโดนใจโดนข้างในจริงๆอยากให้พี่น้องมีเวลาพิเศษแบบนั้นกับพระเจ้าคาดหวังแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องนั้นจะเห็นความแตกต่างนะครับเราจะมีความตื่นเต้นในการเดินกับพระเจ้าการเดินกับพระเจ้าจะไม่ได้เพียงแต่เป็นการที่เราเชื่อฟังหลักการไม่ได้เป็นแต่เพียงการที่เราลากตัวเราไปเพราะว่าเรายอมจำนนต่อสัจธรรมแต่จะเป็นความรู้สึกที่เราทำเพราะเรารู้สึกตื่นเต้นภายในที่พระเจ้ามาแตะเราแล้วเราก็จะมีคำพยานทุกครั้งที่เราไปกลุ่มสามัคคีธรรมของเราจะมีคำพยานที่เราจะไปเล่าให้คนฟังว่าโอ้พระเจ้านั้นมาพูดกับเราจริงๆนะครับจะไม่ใช่ว่าเราไปกลุ่มสามัคคีธรรมทีไรแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าอยากให้มีความสดใหม่แบบนั้นจริงๆนะครับถ้าเราจะมาหาพระเจ้านั้นต้องมีความสดใหม่ยอห์นบทที่14ข้อที่27เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้นะครับถ้าท่านจะมาหาพระเจ้าท่านจะได้รับสันติสุขแบบนี้จริงๆนะครับถ้ามีเพื่อนของเราที่ฟังคำบรรยายในตอนนี้อยู่และท่านยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับและท่านรู้สึกว่ามีความวุ่นวายภายในจริงๆผมอยากบอกท่านว่าอยากให้ท่านนั้นลองดูลองเปิดใจออกลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูนะครับคุยกับเพื่อนของเราที่เป็นคริสเตียนถามเขาว่าทำยังไงนะเราจะสามารถมารู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างเธอเหมือนอย่างนายได้บ้างเหมือนอย่างเพื่อนๆได้บ้างนะครับอยากให้เราลองเปิดใจออกแสวงหาพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าจริงๆนะครับตัดสินใจเข้ามาหาพระเจ้าแล้วท่านจะเห็นว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมนะครับและสิ่งที่3สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับไม่เพียงแต่ท่านละเว้นจากการงานไม่เพียงแต่ท่านพาตัวของท่านเข้าหาพระเจ้าแต่สิ่งที่3ออกห่างจากบาปนะครับออกห่างจากบาปพระคัมภีร์2ข้อถัดไปนั้นกล่าวถึงพิธีกรรมของคนต่างชาตินะครับที่พระเจ้าห้ามไม่ให้คนของพระเจ้าทำนะครับในข้อที่18ห้ามถวายเลือดจากเครื่องสัตวบูชาของเราพร้อมกับขนมปังใส่เชื้อและห้ามปล่อยให้ไขมันในเทศกาลเลี้ยงของเราเหลือจนถึง รุ่งเช้านะครับในเทศกาลของคนยิวแน่นอนเขาเอาสัตว์นั้นมาถวายบูชาให้กับพระเจ้านะครับเขาฆ่าสัตว์เขาฆ่าวัวควายเขาฆ่าแกะฆ่าแพะหรือว่าฆ่านกนะครับแล้วก็เอาสัตว์นั้นมาเผาถวายบูชาให้กับพระเจ้านะครับแต่เขาไม่ได้เอาเลือดมาถวายให้กับพระเจ้าด้วยนะครับคนในสมัยโบราณนั้นนะครับคนต่างชาตินะครับคนที่ไม่ได้นมัสการยาเวห์นะครับแต่กำลังพูดถึงคนทั่วๆไปนั้นคนสมัยโบราณรู้ว่าถ้าจะฆ่าสัตว์นั้นก็ต้องมีการชำแหละใช่ไหมครับต้องมีการให้เลือดนั้นออกไปจากตัวของสัตว์นะครับถ้าเลือดไหลออกไปจากตัวของสัตว์นั้นก็จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนในสมัยโบราณนั้นจึงมีความเชื่อว่าชีวิตนั้นอยู่ในเลือดเพราะถ้าเลือดนั้นออกไปจากตัวสัตว์ตัวนั้นก็ตายนะครับเขาคิดว่าชีวิตนั้นอยู่ในเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาถวายเครื่องบูชาให้กับพระของเขาเพื่อจะทำให้พระของเขาพอใจนะครับเพื่อจะทำให้พระของเขานั้นดูแลชีวิตของเขาเขาก็เอาเลือดมาถวายให้กับพระนะครับแต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คนอิสราเอลทำนะครับพระเจ้าก็บอกว่าถ้าจะถวายบูชายาให้ทำเหมือนกับคนต่างชาตินะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้ามองว่าสะอิดสะเอียนนะครับเป็นบาปถ้าเขาจะเอาพิธีกรรมของคนต่างชาติมาใช้กับพระยาเวห์นะครับอันต่อไปอย่าห้ามปล่อยให้ไขมันในเทศกาลเลี้ยงของเราเหลืออยู่จนถึงรุ่งเช้านะครับในเทศกาลของคนอิสราเอลนั้นเมื่อมีการเอาของมาถวายบูชากับพระเจ้าซึ่งหลายครั้งนั้นก็มาถวายในเวลาเย็นนะครับก็พระเจ้าก็บอกว่าให้เผาไขมันนะครับแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าก็บอกว่าไขมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดนะครับให้มอบถวายให้กับพระเจ้าเผาเป็นเครื่องที่เหมือนกับว่ามีกลิ่นหอมนะครับให้เผาให้กับพระเจ้ายาเก็บไว้จนถึงรุ่งเช้านะครับแล้วก็อย่ารับประทานเสียนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้รับประทานนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดให้เผาถวายให้กับพระเจ้านะครับซึ่งคนต่างชาติจะไม่ทำแบบนั้นนะครับคนต่างชาติอาจจะเก็บจนถึงเวลาเช้าแล้วก็อาจจะกินไขมันนั้นนะครับแต่พระเจ้าบอกคนอิสราเอลคนของพระองค์ว่าให้ทำแตกต่างจากคนต่างชาติอย่าไปเรียนแบบเขาเพราะว่าการเรียนแบบสิ่งที่เขาทำนั้นถือเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเป็นความบาปนะครับในข้อถัดไปในข้อที่19นะครับจงนำส่วนที่ดีที่สุดของพืชผลแรกจากที่ดินของเจ้ามายังพระนิเวศของพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้านะครับการถวายเครื่องบูชาของคนอิสราเอลให้กับยาเวห์นั้นนะครับมีหลายอย่างที่เขาสามารถถวายได้นะครับเขาสามารถเอาสัตว์มาถวายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกแล้วเอาโคเอาแพะเอาแกะหรือว่าเอานกมาถวายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินมากเขายากจนนะครับก็สามารถเอาพืชผลมาถวายได้หรือการถวายบูชาบางอย่างก็ไม่ได้ใช้สัตว์แต่ว่าใช้พืชผลที่นำมาถวายให้กับพระองค์พี่น้องถ้าเกิดว่าจะเอาสัตว์มาถวายเนี่ยเขาต้องเอามาทั้งตัวนะครับไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะขามานะครับเอาเฉพาะบางส่วนมาก็ต้องเอามาทั้งตัวมาฆ่าแล้วก็มาถวายกับพระองค์นะแต่พอเป็นการถวายพืชผลปุ๊บเนี่ยมันมองเห็นไม่ชัดแล้วว่าเขายักยอกบางส่วนหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพระเจ้าบอกว่าให้เอาข้าวสารเนี่ย 10% มาถวายให้กับพระเจ้าถ้าเขาจะเอาแค่ 7% มาถ้าเขาจะเอาแค่ 9% มาเนี่ยมันมองเห็นไม่ชัดมันไม่เหมือนกับสัตว์ใช่ไหมครับว่าถ้าไม่ได้เอาครบทั้งตัวมาบางส่วนหายไปเนี่ยมันเห็นชัดว่าสัตว์ตัวนั้นพิการนะครับหรือว่าบางส่วนหายไปแต่พอเป็นการเอาพืชผลมาเนี่ยมันมองไม่ออกมันเห็นไม่ชัดว่าเขายักยอกบางส่วนไปหรือเปล่าพระเจ้าจึงเป็นการย้ำที่นี่จริงๆว่าถ้าเอาจะมาถวายพระเจ้าโดยเอาพืชผลมาถวายกับพระองค์เนี่ยให้เอามาอย่างครบถ้วนและเอาส่วนที่ดีที่สุดมาให้กับพระเจ้าจริงๆอย่ายักยอกส่วนใดส่วนหนึ่งไว้นะครับในข้อที่19ในตอนท้ายอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมของแม่มันเลยนะครับพิธีกรรมอย่างหนึ่งของคนต่างชาติในการถวายบูชาให้กับพระนะครับโดยเฉพาะคนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ เขาทำกสิกรรมใช่ไหมครับเขาต้องการให้มีการเพาะปลูกพืชผลก็ออกผลต่างๆนะครับหรือว่ามีการปลูกข้าวสาลีบ้างข้าวบาลีบ้างเนี่ยก็ให้มีการผลิตเมล็ดออกมาอย่างมากมายนะครับถ้ามีการทำปศุสัตว์นะครับมีการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็อยากจะให้มีลูกดกนะครับเขาก็จะมีพิธีกรรมบางอย่างนะครับเพื่อจะเป็นการเหมือนกับถวายบูชาให้กับพระของเขาเป็นการอธิษฐานให้กับพระแล้วร้องขอพระบอกว่าขอให้พืชผลต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงนั้นมีลูกดกนะครับเขาก็ใช้น้ำนมเป็นการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการถวายบูชานะครับเพราะว่าเขาคิดว่าลูกของสัตว์เนี่ยลูกแพะลูกแกะเนี่ยพอดื่มน้ำนมมันก็จะโตนะครับเขาก็คิดว่านมเนี่ยมีพลังมีอำนาจน้ำนมเนี่ยมีพลังมีอำนาจอยู่ในนั้นถ้าเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาถวายให้กับพระก็พระก็จะอวยพรกลับมาให้ลูกของสัตว์ให้สัตว์ต่างๆที่เลี้ยงดูเนี่ยมีลูกดกนะครับนั่นก็เป็นพิธีกรรมของคนต่างชาติที่พระเจ้าก็ห้ามเช่นกันและบอกว่าจงอย่ากระทำเลยพี่น้องที่รักยิ่งอิสราเอลนั้นก็เป็นชนชาติเล็กๆที่พอเข้าไปอยู่ในคานาอันแน่นอนก็ไปยึดครองที่ดินแต่ที่ดินนั้นเนี่ยในปาเลสไตน์ในคานาอันเนี่ยก็มีคนที่ประชาชาติต่างๆที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาก็นมัสการพระของเขาและพระเจ้าบอกว่าอย่าไปทำตามเลยเพราะนั่นคือความบาปพระเจ้าจะไม่สามารถอวยพรเขาได้พี่น้องที่รักยิ่งถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตให้มีสันติสุขไม่เพียงแต่สันติสุขสงบในฝ่ายธรรมชาติแต่สันติสุขในจิตใจของเราสันติสุขในจิตวิญญาณของเราจริงๆสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการที่เรานั้นไม่ดำเนินชีวิตที่อยู่ในบาปพี่น้องหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงความบาปเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะความบาปที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าหลายครั้งเราก็ไม่ได้ทำบาปเหล่านั้นใช่ไหมครับคงไม่มีใครที่เราไปฆ่าคนนะครับหรือแม้เราไปพูดปดไปขโมยของนะครับไปทำบาปหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำบาปเหล่านั้นนะครับแต่เราทำบาปหลายอย่างซึ่งเป็นความบาปที่สามารถซ่อนเร้นได้เช่นบาปแห่งการไม่ให้อภัยพี่น้องการไม่ให้อภัยเนี่ยพระเจ้าถือเป็นบาปใหญ่มากเรามารู้จักพระเจ้าได้ก็โดยการที่พระเจ้าให้อภัยเราใช่ไหมครับพี่น้องลองนึกดูสิว่าถ้าพระเจ้าไม่ให้อภัยเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังคงอยู่ในความบาปเราไม่ได้รับความรอดพระเจ้าก็ต้องการให้เรานั้นให้อภัยคนพี่น้องให้อภัยคนรอบข้างให้อภัยคนในกลุ่มแคร์ให้อภัยคนในคริสตจักรของเราไม่ใช่ว่าเราก็หลบหลีกคนนู้นคนนี้เพราะว่าเราไม่อยากคุยกับคนนู้นเราไม่อยากคุยกับคนนี้เพราะว่าเขามาทำให้เราบาดเจ็บเราไม่ชอบเขาพี่น้องเราต้องรู้จักการให้อภัยนะครับหรือว่าบาปในสิ่งที่ท่านยักยอกนะท่านรู้ตัวว่าพระเจ้าอวยพรท่านควรจะถวายกับพระองค์แต่ท่านยักยอกไว้ท่านไม่ให้กับพระเจ้าหรือท่านสัญญาให้กับพระองค์ใช่ไหมครับว่าพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรการงานเราด้วยนะถ้าพระเจ้าอวยพรการงานเราในสถานการณ์เหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะถวายให้กับพระองค์แล้วปรากฏว่าพระเจ้าอวยพรให้กับเราอย่างมากมายจริงๆจนเรามีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าอวยพรเราระดับหนึ่งเราก็ถวายให้กับพระเจ้าส่วนหนึ่งแต่นี่อวยพรมากจริงๆสัดส่วนที่เราจะมาต้องถวายให้กับพระเจ้าเนี่ยมันมากจริงๆเรารู้สึกว่ารู้สึกมีความยื้ออยู่ในใจแล้วว่าเราจะให้พระเจ้าได้หรือไม่พี่น้องนั่นคือความบาปนะครับหรืออาจจะเป็นความบาปหลายอย่างที่เราคุ้นเคยและรู้ว่าสิ่งนั้นคือบาปที่เราทำไปแล้วทำให้เรานั้นมีความรู้สึกฟ้องผิดพี่น้องที่รักยิ่งหลายครั้งสิ่งที่ทำร้ายเราอย่างมากนะครับคือความฟ้องผิดคือความฟ้องผิดจากการที่เราไม่ได้กลับใจใหม่ถ้าพี่น้องกลับใจใหม่แล้วมารยังมาปรักปรำท่านพี่น้องอย่าไปสนใจมารนะครับอย่าไปให้ความใส่ใจกับเสียงแห่งการปรักปรำที่มาจากมารที่เราขอโทษพระเจ้าแล้วเราพระเจ้าให้อภัยเราแล้วนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงการที่เรานั้นไม่ละเว้นจากบาปเรายังดำเนินอยู่ในบาปและบาปนั้นมันทิ่มแทงใจของเราตลอดเวลา เราจะมาหาพระเจ้าเราก็ละอายใจเราจะมาเข้ามารับมหาสนิทเราก็ไม่กล้ารับไม่อยากรับเพราะว่ามันทิ่มแทงใจของเราอยู่พี่น้องบาปนั้นเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราไม่ใช่ว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้อภัยเราพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักคนบาปและพระเจ้าพร้อมจะให้อภัยเราแต่อันตรายอย่างมากนะครับผลร้ายของบาปอย่างมากอย่างหนึ่งคือมันแยกเราจากพระเจ้าพี่น้องอาดัมกับเอวาเมื่อเขาทำบาปเขาไปหลบอยู่หลังต้นไม้นะครับเพราะว่าบาปเมื่อเราทำบาปนั้นเรารู้สึกเลยว่ามันมีสิ่งบางอย่างที่กั้นเรากับพระเจ้าเราจะมาหาพระเจ้าก็หาไม่เต็มที่เข้ามาหาพระเจ้าก็ฟ้องผิดจะอธิษฐานก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็เหมือนกับเรี่ยวแรงฝ่ายวิญญาณของเรามันก็หมดไปเลยพี่น้องจงอย่าดำเนินชีวิตของเราอยู่ในบาปให้เรานั้นมาหาพระเจ้าให้เรานั้นขอโทษพระเจ้านะครับพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยเราตลอดเวลาให้เราละทิ้งในสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเราทุกวันที่เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวเนี่ยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสำรวจชีวิตของเราจริงๆว่ามีอะไรบางอย่างไหมที่เป็นความผิดบาปหรือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับถ้าเราคิดว่าเราก็ไม่ได้ไปทำบาปอะไรที่มันชัดเจนแล้วมันมีบาปอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือเปล่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เราเริ่มที่จะรักโลกแล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่ถ้าต้องเลือกระหว่างมาคริสตจักรหรือไปทำสิ่งอื่นเรารู้สึกใจของเราเริ่มถูกดึงไปแล้วถ้าต้องเลือกระหว่างการทรงเรียกกับการที่หน้าที่การงานที่โลกจะให้กับเรานะครับแล้วถ้าพระเจ้าเรียกเราให้เราสละสิ่งนั้นถ้าใจเราเริ่มถูกดึงไปเราเริ่มไม่อยากให้กับพระเจ้าอยากให้เวลากับโลกมากขึ้นเพราะว่าหน้าที่การงานดีนะครับเงินทองดีพี่น้องนั่นก็คือความบาปแล้วนะครับที่เราต้องกลับใจและบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระเจ้าให้อภัยที่ใจของเราเริ่มจะไปในทางโลกแล้วฮีบรู12:1เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นนะครับบาปปกตินั้นถ้าเกาะแล้วเกาะแน่นและถ้าเรานั้นยังดื้อรั้นยังจะอยู่ในสิ่งนั้นอยู่มันก็จะแน่นมากขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องให้เราละทิ้งสิ่งนั้นและให้เรานั้นเข้ามาหาพระเจ้าเถิดนะครับถ้าเราอยากจะมีสันติสุขท่ามกลางความวุ่นวายในโลกนี้สันติสุขมีอยู่ในพระคริสต์นะครับท่านจะต้องละเว้นจากหน้าที่การงานที่ท่านทำแม้สิ่งนั้นอาจจะเป็นการงานที่ทำให้เพื่อพระเจ้าด้วยนะครับท่านอาจจะต้องละบ้างนะครับต้องพักบ้างเข้ามาหาพระเจ้าแน่นอนถ้าท่านทำแต่สิ่งอื่นยังไม่ค่อยเข้ามาหาพระเจ้านั้นก็ต้องตรงกันข้ามนะครับพระเจ้าจะเรียกร้องให้ท่านนั้นให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นแต่ถ้าท่านให้เวลากับพระเจ้าอย่างมากอย่างไม่มีเบรกเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเบรกเข้ามาหาพระเจ้านะครับละทิ้งจากการงานนั้นแล้วเข้ามาหาพระเจ้าขอการสัมผัสการแตะต้องที่มาจากพระเจ้ามายังจิตใจของท่านและถ้าท่านสำรวจพระเจ้าและรู้ว่ามีบางสิ่งที่เป็นความผิดบาปอยู่ในใจพี่น้องอย่ามีข้อแก้ตัวนะอย่าบอกว่าพระเจ้าพระองค์เข้าใจใช่ไหมเพราะว่าแบบนู้นแบบนี้นะผมถึงเป็นแบบนี้หนูถึงเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆนะครับไม่ต้องมีเหตุผลใดๆขอโทษพระเจ้าเลยและบอกขอพระเจ้าให้อภัยด้วยนะครับลูกผิดไปแล้วถ้าท่านทำสิ่งนี้ได้ท่านก็จะสามารถสงบสุขในโลกที่สับสนได้เวลานี้ผมอยากหนุนน้ำใจให้พี่น้องลองสำรวจชีวิตของเรานี่ไหมครับเราฟังพระวจนะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่ดีกว่ามากถ้าเราพระวจนะนั้นสามารถที่จะมีผลต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องในเวลานี้ให้เราลองหลับตานะครับอธิษฐานสงบใจของเราตอบสนองพระวจนะพระเจ้าให้เสียงของพระเจ้านั้นมาถึงเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเข้ามาสำรวจชีวิตของเราพระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรขอพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้ามาสำรวจชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นว่ามีสิ่งใดที่ อาจจะเป็นความบาปผิดอาจจะเป็นการไม่ให้อภัยอาจจะเป็นความรักโลกเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเริ่มสองจิตสองใจเราเริ่มถูกดึงไปในทางโลกขอพระเจ้าเมตตาให้ตาของเราใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์มีพระเจ้าเป็นพระอยู่ในใจแต่เพียงผู้เดียวขอพระเจ้าเมตตาพระบิดาถ้ามีพี่น้องท่านใดที่มีความวุ่นวายใจขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสันติสุขให้กับเขาเป็นความสุขที่อยู่ในจิตใจของเขาพระบิดาขอพระเจ้าช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายทุกวันทุกครั้งที่มาอธิษฐานเข้าเฝ้าพระองค์อ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าพูดด้วยขอพระเจ้านำการหนุนจิตชูใจพระบิดาขอพระวิญญาณของพระเจ้ามาสัมผัสใจฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องบางท่านที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะว่าเขาได้ทำงานหนักมาเป็นเวลานานแน่นอนเขาทำเพราะว่าใจเขารักพระเจ้าแต่เขาเหนื่อยล้าจะในฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจฝ่ายอารมณ์ขอพระเจ้าทรงโปรดยกชูกำลังช่วยเหลือเขาด้วยเถิดสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ